ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความแล้วก็หนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อผู้โชคดี5ท่านแล้วนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาในข้อความด้วยค่ะส่งที่หมายเลข4221606ค่ะมีอีกเรื่องนึงลืมไปฮะก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในเรื่องการสอนที่เราเลื่อนมาจากช่วงปลายปีที่แล้วความจริงก็ใช่ก็จะตั้งใจว่าจะทำในช่วงเดือนมกราแต่พอดีมีเหตุน้ำท่วมก็เลยจัดกิจกรรมนี้ก่อนฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะบอกกล่าวนะครับว่าการสอนเนี่ยจะมีในเดือนกุมภาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขอได้กำหนดวันที่ชัดเจนแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะมาเลยค่ะท่านแทนคุณนุชนะคะเกิดวันพุธที่10กุมภาพันธ์ปี42เวลา5ทุ่มตรงเรื่องของความรักและสุขภาพค่ะ5ทุ่มกาลีจี้เรือนคู่ฮะก็ถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วมีระยะห่างให้กันให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังถ้าทานยาเยอะๆด้วยต้องเช็คค่าตับเป็นประจำนะครับกระเพาะปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสุกมาถึงคออักเสบไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ในเรื่องของพวกสุขเพศครับท่านต่อไปค่ะคุณสุดารัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่30มกราคมปี20ค่ะเวลาประมาณ10โมงเช้าถามเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยและการงานค่ะในพื้นชะตาถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยๆหรือมีอะไรชำรุดต้องแก้ไขบ่อยครั้งเนี่ยบางทีในแง่ของบรรยากาศการเป็นอยู่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆนะครับถ้าคุณเองเป็นเจ้าบ้านนะก็ทุกปีควรจะทำบุญบ้านนะครับจัดงานเล็กๆก็ได้เฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็ในแง่ของการทำบุญของคุณเนี่ยก็พยายามตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องแล้วบอกเลขมาด้วยก็จะดีกว่านี้นะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกSMSที่ส่งเข้ามานะคะหนังสือยังส่งเข้ามาได้เนาะไปที่อีเมลนะคะจากคุณเอมค่ะเกิดวันอังคารที่17มีนาคมปี24นะคะเวลา 17:12 นาทีเกิดที่สระบุรีเพิ่งบรรจุราชการนะคะก็จะถามเรื่องของการงานนี่แหละแล้วก็การเงินจะหมดหนี้สินเมื่อไหร่โชคลาภค่ะกรรมะเป็นเดชนะครับก็มีข่าวดีเรื่องงานก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะย่าง36นะแต่อย่างเรื่องภาระหนี้พ้นเข้าย่าง38ไปแล้วค่ะฉะนั้นช่วงนี้ผมแอบกลัวนะพอมันเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะสร้างภาระหนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรนะสุดแท้แต่ถ้าเสียทรัพย์เพื่อให้ได้ทรัพย์สินที่ควรจะได้บ้านที่ดินถ้าผ่อนไหวไม่ว่ากันแต่อาจเป็นว่าเกณฑ์เรื่องเงินหนี้สินเนี่ยให้ต้องพ้นย่าง37เข้าย่าง38ไปแล้วจึงจะเบาลงครับโชคลาภมีไหมคะดวงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทำงานนะทำงานแล้วก็พยายามส่วนหนึ่งให้ทำใจจริงๆต้องบอกว่าช้าเช่นในหน่วยงานมีตำแหน่งหัวหน้าคุณเต็มที่ก็อาจจะได้เป็นรองะนะครับแต่ว่าด้านดีคือบางทีก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างค่ะจ้ะและคำถามสุดท้ายค่ะบูชาอะไรเพื่อส่งเสริมในเรื่องของเงินกับงานค่ะอาจารย์ถ้าเป็นในเรื่องหลงพ่อเงินก็ได้สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนเป็นที่อยู่นะคะเขียนเป็นจดหมายส่งมาตามที่อยู่ของเรานะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็วันอาทิตย์นี้เป็นวันมงคลนะครับในวันที่เราจัดกิจกรรมนี่แหละแต่ว่าเลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่26มกราคมวันนี้เป็นวันลอยอันนี้คื
เลิกล่างที่ดีก็คือทำอะไรสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยง2ประเด็นเลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่29นะฮะอัคคนิโรธตกในป่าก็เป็นประเด็นเดียวที่ควรจะหลีกเลี่ยงที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะส่วนเลิกยามของเดือนกุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้านะคะจะเอามาบอกกล่าวกันและสุดท้ายกว่านั้นอีกนะคะก็คือการเฉลยผู้โชคดีนะคะสำหรับ5ท่านวันนี้ที่จะได้รับหนังสือท่านละ2เล่มนะคะรวมแล้ว10เล่มด้วยกันค่ะจากคุณจัญญาจากกรุงเทพมหานครนี่เองไกลหน่อยฮะไปที่ลำพูนกับคุณอมรรัตน์ค่ะกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งท่านคือคุณนัญญสรลงใต้ครับไปที่คุณกิติพรขึ้นเหนือครับกับคุณพรพันธ์แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยขึ้นเหนือลงใต้ทีเดียวนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะยังมีการมอบหนังสืออีกไหมก็ยังทยอยแจกไปเรื่อยๆครับอีก5ท่านด้วยกันสำหรับวันพรุ่งนี้ใครพลาดไปวันนี้ไม่เป็นไรนะคะก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube Channel นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับก็จากกันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับค่ะอย่ามีความสุขเพียงเพราะคำชมของใครและอย่าเศร้าเสียใจกับคำด่าของคนอื่นชีวิตควรยืนด้วยขาของเราเองไม่ใช่ด้วยปากของใครคำสอนของหลวงพ่อน้อยวัดเวลุวันครับค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ